วันนี้ที่อิหร่านนะคะมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นถึง2ครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ107คนในระหว่างที่ประชาชนมาร่วมในพิธีรำลึกถึงนายพลสุไลมานีซึ่งเป็นแกนนำของอิหร่านค่ะที่มีการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในหลายพื้นที่ทั่วโลกหลังจาก4ปีที่ผ่านมาถูกสหรัฐส่งโดรนเข้าไปลอบสังหารค่ะการระเบิดรุนแรงในครั้งนี้ส่งผลให้ทางการอิหร่านออกมาเตือนเลยนะคะว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังต้องเผชิญกับการตอบโต้กลับอย่างแน่นอนเพราะมีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากส่วนถ้าไปดูบทบาทของอิหร่านในทะเลแดงก็เข้มข้นขึ้นค่ะหลังจากที่สหรัฐได้มีการจมเรือของกบฏฮูตีไป3จากทั้งหมด4ลำอิหร่านจึงมีการส่งเรือรบซึ่งเป็นเรือพิฆาตเข้าไปประจำการในทะเลแดงแม้ว่าอิหร่านจะเปิดเผยนะคะว่าการส่งเรือเข้าไปในภูมิภาคดังกล่าวเป็นเรื่องปกติแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการตอบโต้ท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาสื่อของอิหร่านรายงานว่าเรือพิฆาตอัลบอสของอิหร่านเดินทางข้ามช่องแคบบับเอลมาเดฟเข้าสู่ทะเลแดงแล้วในวันที่1มกราคมแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของภารกิจในครั้งนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์หลายลำของสหรัฐที่จมเรือของกบฏฮูตีไป3ลำเพื่อปกป้องเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เมิร์กซ์ในทะเลแดงผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าสถานการณ์ในทะเลแดงตึงเครียดมากขึ้นแน่นอนและจะเป็นภัยคุกคามต่อการค้าโลกในระดับสูงเนื่องจากว่ากลุ่มฮูตีเป็นพันธมิตรกับอิหร่านซึ่งเรือรบของอิหร่านมีอาวุธยุทโธปกรณ์และขีปนาวุธต่างๆซึ่งมีพิสัยไกลตั้งแต่ระยะ 1,350 กิโลเมตร 1,650 กิโลเมตรและ 1,950 กิโลเมตรสามารถโจมตีทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางได้และล่าสุดผู้แทนของเยเมนได้เข้าไปเยือนอิหร่านอย่างเปิดเผยพร้อมกับการระบุด้วยนะคะว่าโมฮัมหมัดอับดุลซาลามได้เข้าพบกับอาลีอักบาอามาเดียนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านทางการเยเมนเนี่ยเปิดเผยว่าการกระทำของสหรัฐครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ค่ะด้านผู้นำกบฏฮูตีประกาศอีกครั้งว่าการกระทำของกองเรือสหรัฐที่จมเรือ3ใน4ลำและสังหารนักรบฮูตีไป10คนเป็นการกระทำที่ไม่ยั้งคิดและกำลังส่งผลกระทบต่อการขนส่งระหว่างประเทศและเตือนไปถึงสหรัฐว่าจะหนีไม่พ้นจากการถูกลงโทษและการแก้แค้นอย่างแน่นอนบริษัทเมิร์กค่ะซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่สัญชาติเดนมาร์กตัดสินใจจะระงับการเดินเรือผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดนจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นการตอกย้ำถึงความยากลำบากของปฏิบัติการผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองของสหรัฐและชาติพันธมิตรในทะเลแดง Marine Traffic ค่ะซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการวิเคราะห์เปิดเผยว่าภัยคุกคามจากกบฏฮูตีทำให้เรือพาณิชย์หลีกเลี่ยงเส้นทางทะเลแดงแล้วก็อ้อมไกลไปที่แหลมกู๊ดโฮปทางตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกาแทนแล้วกรณีดังกล่าวยังทำให้อัตราค่าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์จากนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มสูงขึ้นมากต้นทุนในการขนส่งและระยะเวลาในการขนส่งสูงขึ้นแน่นอนค่ะและวันนี้ที่อิหร่านมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายก่อเหตุระเบิด2ครั้งในพิธีรำลึกถึงกอเซมสุไลมานีซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพของอิหร่านที่เสียชีวิตเมื่อ4ปีที่แล้วจากการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองเคอร์มานทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของนายพลสุไลมานีล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยมากกว่า100คนได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า170คนและมีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนขณะที่องค์การเสี่ยววงเดือนแดงประจำเมืองเคอร์มานออกมาระบุว่าได้มีคำสั่งให้ส่งทีมฉุกเฉินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วแต่ก็มีอุปสรรคค่ะเนื่องจากว่าในพิธีรำลึกดังกล่าวประชาชนออกมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีการกีดขวางถนนการเข้าถึงจุดเกิดเหตุจึงเป็นไปอย่างล่าช้าในพลสุไลมานีถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดของอิหร่านทางด้านความมั่นคงณเวลานั้น
เป็นรองเพียงแค่ผู้นำสูงสุดอย่างอายาตอลอาลีคาเมเนอีแล้วเขาก็มีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของกองทัพและความมั่นคงก่อนที่จะถูกลอบสังหารค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ